นิดนึงนะครับคืนไม่ทันหางจะตกไปทางซ้ายแล้วครับน้องๆเขารออยู่แล้ว2คนนะครับเรียบร้อยวันนี้รัดสตรีเยอะเป็นพิเศษนะครับสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube เนาะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วจริงๆคลิปนี้เราก็แค่เป็นคลิปมาขึ้นงานขนส่งจัมโบ้นะครับไปส่งที่พนมสารคามนะครับลงเช้านะครับเราวันนี้เราพุกได้งานด่วนพิเศษมานิดนึงจาก FC พี่ชายที่น่ารักจาก YouTube นั่นแหละจากการทำ YouTube ของเรานะทำให้เรามีงานวิ่งเกือบทุกวันนะครับก็จ้างมาเอางานขนส่งแบบคุมผ้าถ้าใครยังไม่ดูก็ลองย้อนเข้าไปดูเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเป็นงานขนส่งคุมผ้า งานขนส่งเนาะไม่ใช่งานตู้นะเอามาลงที่เทียนทะเลนะครับพอลงเสร็จตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ทะเลน้ำท่วมลงเทียนทะเลเสร็จนะครับแล้วยังมีขุดท่อนั่นด้วยเราก็ต่อเนื่องเลยจริงๆอ่ะเราต้องตีเปล่ามาที่แสมดำที่นี่นะครับแต่เผอิญจังหวะได้งานเทียนทะเลก็เลยเอามาลงเทียนทะเลก่อนแล้วค่อยตีมาแสมดำก็เป็นเรื่องฟลุกไปเนาะตรงนี้ไม่สามารถจะเลี้ยวได้สักทีเดียวนะลองดูแล้วต้องทำแบบนี้นะเขาเรียกภาษารถเทเลอร์เขาเรียกว่าเย็กเย็กเพราะงั้นมันไม่พอซ้ายมากก็เดี๋ยวเกาะซ้ายจะ6 โมงอยู่แล้วปกติต้องมาขึ้นก่อน5 โมงแต่นี่ก็เป็นลูกค้าพี่ชายที่นักจัด YouTube นะก็คุยกันได้คุยกันง่ายนะครับเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนถ้าอยู่ฝั่งนี้มันหันมองอย่างนี้ได้เลยนะดีหน่อยโอ้ยเยอะไปนิดนึงนะครับคืนไม่ทันหางจะตกไปทางซ้ายแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปด้วยนะครับ
ดันๆช่องหน่อยนะครับช่วงนี้ปิดโดนปิดกั้นนะช่วยดันๆนิดนึงนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าอยากรู้ภาษาเขมรก็ต้องกดติดตามช่องสุริยาพามาทุกนะครับตกเขมรอยู่บ่อยๆมาถึงก็ขึ้นเลยนะครับน้องๆเขารออยู่แล้ว2คนนะครับก็เปิด OT มาถึง6โมงนะครับพี่เขาก็เปิด OT ให้น้อง2คนอยู่ข้างบนคนหนึ่งข้างล่างคนหนึ่งต้องมีคนหนึ่งช่วยผมดึงผ้านะเดี๋ยวจะจ้างสัก40บาทช่วยดึงผ้านะไม่มีแรงแล้ววันนี้โคตรเหนื่อยเลยขึ้น2ชั้นนะครับเรียบร้อยวันนี้รัดสเตย์เยอะเป็นพิเศษนะครับพอดีเห็นฝนมันจะตกแล้วก็ถักเชือกกันกระพือด้วยรัดเยอะมากรัดจนหมดด้านท้ายไม่สวยเท่าไหร่ด้านท้ายไม่ค่อยสวยแต่ว่ารัดสเตย์เยอะมากรัดทุกโบ้หน้าหลังอีกข้างละ3แล้วก็พลาดไปนิดนึงตรงนี้ปิดไฟจะได้ไม่ทันได้ดูก็จะทำยากหน่อยตัวนี้จะทำยากนิดหนึ่งเดี๋ยวเดินทางเข้าบ้านก่อนนะครับแล้วก็ประมาณสักตี4แล้วออกไปลงแต่เช้าพรุ่งนี้8โมง Let's goเกือบเข้าล้อเดี๋ยวเก็บใหม่ก่อนไล่แยกใหม่จนหมดเลยหลวมเกือบทุกเส้นน่ะนี่ค่อยตึงหน่อย
ก็หลวมก็ตึงใหม่นี่ก็หลวมหันใหม่หลวมหันใหม่ข้ามจอดไปเดินทางต่อเข้าบ้านนอนนะครับเจอกันตีสี่เลยตีสี่ตีห้านี่แหละมาเลยจะออกยังจ้องเลยชาเขียวมารวยมารวยกี่โมงแล้วแม่ก็นอนบ้านนะเมื่อกี้ตื่นตีห้าครึ่งอ่ะลูกโตนอนตื่นตีห้าครึ่งนะครับเราออกเดินทางตอนนี้ผมไม่รู้กี่โมงแล้วน่าจะตีห้ากว่าเลยเราย้ำสเตย์ที่มอเตอร์เวย์รอบนึงเราก็ตรวจสอบดูแล้วก็ไม่หลวมเท่าไหร่เดี๋ยวเดินทางไปเลยเดี๋ยวสักครึ่งทางที่พนมสารคามเราค่อยจอดดูอีกรอบนึงก็แล้วกันไปเมื่อวานลืมมาใส่ชาร์จไปวิ่งเข้าถนนหมายเลข304ครับเราจะไปเลี้ยวซ้ายไอ้ที่จะไปทางพนมสารคามเราไม่วิ่งเข้าในตัวเมืองฉะเชิงเทราเหมือนรอบก่อนๆ นะครับอ
จะมีสะพานข้ามคลองอยู่สะพานหนึ่งเขาไม่ให้รถบรรทุกวิ่งอันนี้ผมก็รู้มาจาก FC นะครับเพื่อนๆใน YouTube มันแหละก็ทักคอมเมนต์มานะว่าเฮ้ยพี่มันวิ่งไม่ได้นะครับในตัวเมืองฉะเชิงเทราที่จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแต่ถ้าข้ามตรงนั้นได้มันจะลัดนะปกติเราจะไปทางนี้ใช่มั้ยนี่เราต้องออกมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางพระรามสารคามแต่ถ้าเราวิ่งเข้าฉะเชิงเทราได้เราก็ต้องไปตรงนั้นเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้มาเส้นนี้หรอกแบบวิ่งเหมือนผมอะเขาก็จะวิ่งเข้าจากเชิงเซาเลยแต่เรารถบรรทุกอะครับก็ต้องวิ่งแบบนี้เอาโอ้ยกระต่ายขึ้นไม่ไหวแล้วก็วิ่งเส้นเนี้ยเส้นพนมสารคามมุ่งหน้าสู่อำเภอพนมสารคามเนี่ยวิ่งไปจนถึงแยกไฟแดงพนมสารคามนะครับอำเภอพนมสารคามจังหวัดเชิงเซาแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปประมาณว่าถึง10โลครับก็ฮอดแล้วแล้วนะครับมันต้องผ่านตลาดตรงนี้ไปก่อนเราอยากจอดซื้อข้าวซื้อกาแฟมากนะดูด้วยว่าจะมีที่จอดไหมวันก่อนจอดเลยแบบว่ามาเช้าร้านเขายังไม่เปิดเงี้ยจอดหน้าร้านได้อันนี้มันสายแล้วถ้าจอดได้จะวิ่งมาแป๊บหนึ่งครับซื้อโจ๊กมีโจ๊กอยู่ฮัลโหลเก่งขนาดนั้นอะไรไม่ติดเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวดูให้น่าจะดูไม่เป็นหรอกเขาโพดเขาโพดเอาไปฝังนกกาแฟข้าวเหนียวรถจอดนู่นโชคสวัสดีพี่โชคโอ้โชคดังใหญ่คือซอยเนี้ย
ถ้าแบบว่าไม่รู้จริงหรือไม่มีหมุดหรือแบบไม่เคยมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ขับเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าก็เพื่อนๆก็ดูซอยดิวันแรกผมก็จะเข้าไปซอยผิดตรงเข้าไปทางบ้านเขานะเพราะว่าโลเคชั่นมันให้เข้าไปทางโน้นมันทะลุกันได้หรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเข้าหมู่บ้านเขานะครับไม่น่าจะสะดวกนี่จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาเลยนะวันนี้มาสายครับตอนนี้8โมงแล้วปกติผมมาถึง7โมงแล้วก็จะมีเวลาเก็บผ้านะครับวันนี้มาสายสายนิดหน่อยนะครับจริงๆมันสายไหมมันก็ไม่สายหรอกแต่ว่าเราควรมาสแตนบายเก็บผ้าให้พร้อมแล้วก็8โมงพี่ๆเขาจะได้ลงของเลยนะอันนี้เล่นมาเอาป่านนี้กว่าจะเกะเสร็จตอน9โมงเรามั่งได้ลงโดยปกติลูกค้าที่ผมวิ่งอยู่เป็นโซนคุมผ้าหรือจะเป็นงานลูกค้าพี่ที่แสมดำเนี่ยจะเป็นเร็วหมดเลยนะจะเป็นบรรจุตู้ลงตู้คุมผ้าเออยังไม่ถึงเลยจะถึงแล้วเหลือซอยไปก็ถึงแล้วมันไม่มีใครทำอะไรหรอกเห็นตรงข้างร้าน LCD ไหมมันมีร้านวิทยุอ่ะไปให้เขาดูให้เดี๋ยวไม่ก็ไว้งั้นแหละสายมันหลุดหรืออะไรไม่รู้นี่นะตอนนี้มันไม่ติดเลยเป็นอะไรถึงแล้วนะครับสายมันหลุดมั้งหรือไม่ก็ฟิวมันขาดมันช็อตมันเชื่อมไงเพราะว่าตัวไปเชื่อมอ่ะมันดึงอะไรหรือเปล่าก็เพราะว่ากลับมาจากตรงนั้นน่ะหน้าจอพี่โจไม่ได้ดูมั้งหน้าจอมันค้างอยู่ที่ตั้งค่าอะไรที่มันแล้วทีนี้ตรงเมนูมันปิดไปเลยนะแล้วมันก็ค้างโอเคไปสร้างแถบสีเกี่ยวกับระบบรถอะไรต่อโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวโทรหายังไม่ต้องโทรมาทำนู่นฟังนี่ก่อนเดี๋ยวถึงโรงงานแล้วนะครับเป็นบริษัทสหอารีอินดัสทรีจำกัดนะโอ้ยเอากี่ไหนขึ้นดีเกียร์ C ว่าจะขึ้นเกียร์1เท่าไหร่เกียร์ C เลยแล้วกันโจะแบบจะไม่อยากเปิดให้จะให้เราลงไปแลกบัตรก่อนแต่ว่าทางขึ้นมันชันผมว่าทำตามหลายเกียร์หลายรอบแล้วรอบนี้ผมเอาเข้าเลยเพราะเมื่อกี้มันมีรถตู้วิ่งตามด้วยจะแบบเดินไปแลกบัตรก่อนโอเคเปิดบานเดียวด้วยนะรถเทรลเลอร์นะครับโอ้ยเงิดแก่เลยวะจะว่าเราไม่เป็นแลกบัตรเนี่ยรู้อยู่ครับเดี๋ยวไปแลกให้แต่ว่าเดี๋ยวขอรถเข้ามาจอดก่อนเดี๋ยวแกก็จะบ่นแน่ก็คือมันเลี้ยวขึ้นแต่ช่างเลยไม่ได้นะมันไม่ตรงอ่ะ
มันระยะมันไม่ได้นะครับต้องตั้งลำแล้วก็ถอยตั้งหน้าตรงแล้วก็เดินมาวันแรกเขาให้ถอยเข้าเขาบอกคนเก่าๆเขาถอยเข้ากันWe'll be right back.
ก็เป็นอันว่าลงของเสร็จเรียบร้อยประมาณ10โมงนะครับวันนี้เรามาช้าพี่ๆเขาก็เลยลงให้ช้าเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเรามีงานตีเปล่าไปรับตู้40ฟุตนะที่ท่าTCT ปู่เจ้านะครับก็ต้องเร่ดไปก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรไปถึงที่ท่าก็เที่ยงนะครับพอดีก็ไม่ได้ติดขัดอะไรจากนี้เนาะคลิปนี้ก็เป็นความโชคดีของวันจันทร์ที่เราจะไม่มีงานเราจะต้องไปขึ้นของตัวเนี้ยบังเอิญนะครับพี่ชายที่น่ารักอีกคนนึงให้งานด่วนไปลงของที่บางขุนเทียนนะพอลงเสร็จก็ตีเข้าสมัยดำเลยนะครับก็เลยเป็นงานต่อเนื่องไปเนาะแต่จริงๆลูกค้าฝากกระสอบกลับแต่รอบนี้เอากลับไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าจะทำคอกข้างราวแล้วจะเอากลับให้แล้วกันนะครับลูกค้าพอเราต้องไปรับตู้ยาว40ฟุตเนาะเต็มหางอยู่แล้วไม่สามารถเอากระสอบเปล่ากลับได้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยชอบก็กระทืบไลค์เลยนะรักในภาษาอีสานใต้ภาษาเขมรก็กดติดตามไว้เลยนะครับมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเขาเนาะสำหรับคลิปนี้จุ้งกะตัวเฮ้ยบ๊ายบาย